วันนี้เราก็ได้เชิญนะครับผู้ถูกร้องเรียนอีกท่านหนึ่งในสำนวนนั้นนะครับที่น้องๆได้สนใจกันนะครับและซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับยืนยันว่าจะมาตามนัดหรือไม่นะครับถ้ามาก็คงจะได้มีการไต่สวนกันแล้วหลังจากนั้นก็คงจะได้ข้อมูลอะไรจากตรงนี้เพิ่มเติมจากที่ได้ไต่สวนไปแล้วเป็นอีกปากหนึ่งนะครับก็ขอยืนยันกับน้องๆทุกคนนะครับว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจก็จะพยายามทำเรื่องนี้ให้สุดความสามารถที่คณะกรรมการเราจะมีด้วยความเป็นธรรมแต่เนื่องจากว่ากระบวนการในการทำงานนั้นก็เชื่อว่าน้องคงรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหรือพยานเอกสารนั้นค่อนข้างที่จะต้องเป็นจำนวนมากและต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่จะร่วมกันวินิจฉัยเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุญาตเพื่อที่จะไปเตรียมการในการไต่สวนนะครับแล้วก็จะติดต่อสอบถามว่าบุคคลซึ่งเรานัดไว้ขัดข้องประการใดหรือไม่แต่อะไรก็ดีก็มีการได้ชี้แจงเป็นเอกสารมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะไม่มานะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจว่าเราจะมีมติตามนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็โดยทั่วไปแล้วก็ในเรื่องที่มีความสำคัญขนาดนี้ก็คงจะต้องใช้ดุลพินิจนะครับแต่อะไรก็ดีก็ได้มีการชี้แจงมาเป็นเอกสารแล้วครั้งหนึ่งวันนี้สืบเรื่องมาจากเรื่องของทนายตั้มเนาะเรื่องสวยแต่ธุรกิจกับเวทนาใช่ครับยังดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่อยู่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่มาเนี่ยนะเขาไม่มาเป็นผลร้ายกับเขานะคือคณะกรรมการก็ได้พิจารณาโทษได้ง่ายให้มาแก้ตัวไม่มาก็แล้วแต่นะครับตอนแรกที่ทนายตั้มให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นเงินอะไรคนนี้มีความสำคัญกับกระบวนการใช่แล้วเส้นเงินของเขามันมีชัดไหมคะพี่ยงเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าอยากบอกแต่บอกไม่ได้มันเป็นรายละเอียดนะคือทนายสิทธาเขามากล่าวหาเขาจะผิดจะถูกไม่รู้จะผิดจะถูกไม่รู้มันอยู่ที่พยานหลักฐานไงแต่ว่าที่สังคมหาว่าลำเอียงสองมาตรฐานเนี่ยขอญาติชี้แจงหน่อยได้ไหมกรณีของบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่ออะไรเนี่ยนะครับกรณีของพลเอกสุรเชษฐ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาที่เขาลงโทษกันเองเขาดำเนินการกันเองตั้งกรรมการสอบสวนทั้งวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่คณะผมเนี่ยมันเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจมันมีขั้นตอนกระบวนการนะพอได้รับเรื่องร้องเรียนมาก็ต้องมาประชุมกันว่าจะรับไม่รับแต่เรื่องนี้มีมติเป็นเอกฉันท์และรับไต่สวนทั้งองค์คณะนะครับแล้วก็ต้องตั้งผู้ช่วยไต่สวนตั้งผู้ช่วยไต่สวนก็ต้องมีกรอบเวลาให้เขาดูว่าเขาจะค้านใครไหมเป็นอริกับคุณไหมเป็นศัตรูกันมาก่อนหรือเปล่ามีเรื่องโกรธเคืองกัน30วันกว่าเขาจะตอบมาเขาค้านมา4คนเราก็ต้องผมไม่มีมือทำงานก็ต้องให้เจเลส่งคัดคนมาใหม่คัดคนให้เขาดูอีกเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ย